ครับสวัสดีครับขอต้อนรับแฟนเพจสยามสปอร์ตทุกท่านนะครับตอนนี้ครับทีมงานสยามสปอร์ตพาทุกท่านมาอยู่ที่สนามโนเอเบียสเตเดียมนะครับเมืองโกเบนะครับเป็นเกมวันนี้เป็นเกมเจลีกกลางสัปดาห์ครับวันนี้ครับวิสเซนโกเบของธีราธรบุญมาทันครับมีคิวต้องบอกว่าเป็นศึกหนักเลยครับวันนี้เปิดบ้านเจออุระวะเรดไดมอนด์ครับตอนนี้บรรยากาศก็ต้องบอกว่ายังไม่คึกคักเท่าไหร่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยครับแล้วเวลาคิกออฟจริงๆของที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเวลาประมาณ1 ทุ่มครับตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ5 โมงเย็นก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก2 ชั่วโมงหน่อยๆครับก่อนที่เวลาคิกออฟจะเริ่มครับทำให้บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นไปแบบเรื่อยๆนะครับหลายๆคนก็รอเลิกงานครับแล้วค่อยมาสนามกันครับก่อนเวลาคิกออฟราว2 ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นแทบจะเป็นเรื่องปกติแล้วที่แฟนบอลของญี่ปุ่นครับจะมารอเข้าสนามครับรอประตูเปิดครับซึ่งตอนนี้ครับแฟนบอลเจ้าถิ่นวิสเซนโกเบตอนนี้ก็เข้ามารอคิวกันแน่นแล้วนะครับก็สำหรับแฟนเพจที่ถามมาวันนี้ธีราธรจะได้ลงตัวจริงไหมต้องบอกว่าวันนี้ครับได้พักครับเพราะว่าลงมาติดๆกัน2 แมตช์แล้วนะครับในเกมกลางสัปดาห์ที่ไปเยือนโชนันแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ไปชนะกัมบะนี่เจ้าตัวลงเป็นตัวจริง2 เกมต่อเนื่องครับซึ่งทางโค้ชครับกุนซือใหญ่อย่างทาคายุกิโยชิดะนะครับก็อยากจะรักษาสภาพร่างกายครับเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ก็ยังมีเกมลีกอีกนะครับคือจะต้องไปเยือนทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงเดือนเมษายนนี่ต้องบอกโปรแกรมของเจลีกนี่ค่อนข้างถี่นะครับเตะพุธศุกร์ไอ้พุธเสาร์ตลอดสิ้นเดือนเลยนะครับก็จะคิกออฟที่ญี่ปุ่นนี่เวลา1 ทุ่มตรงนะครับก็ที่ไทยก็ประมาณ5 โมงเย็นครับผมก็เท่าที่จำไม่ผิดนะครับจะเกมคู่นี้เนี่ยน่าจะมีถ่ายทอดสดยิงสัญญาณสดกลับไปที่ประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลก็รอติดตามได้ครับหลายคนก็กังวลครับสงสัยวันนี้ไม่มีชื่อธีราธรเป็นเสียตัวแรกจะได้รับประกาศลงสนามหรือเปล่านี่ต้องบอกนะว่าคือถ้าเขาจะพักจริงๆนี่ไม่ใส่ชื่อก็ได้นะครับเพราะจะเก็บไว้ใช้สุดสัปดาห์นี้แต่ว่าครับการเจอทีมใหญ่อย่างอุระวะเรดไดมอนด์นี่ต้องบอกว่าก็ต้องสำรองเผื่อไว้ครับก็จากวงในครับที่เปิดเผยมาก็จะใช้อุ้มครับในช่วงท้ายเกมครับถ้ามีโอกาสเพราะว่าทางกุนซือใหญ่อย่างทาคายุกิโยชิดะเนี่ยครับมองว่าทางบุญจังของเรานะครับมีทีเด็ดครับในเรื่องของลูกคอจากด้านข้างครับจะเก็บไว้เป็นอาวุธสำคัญในการพิชิตอุระวะเรดไดมอนด์ต้องดูครับว่าถ้าสถานการณ์เกมไม่ดีนี่ธีราธรจะได้ลงสนามหรือเปล่าครับตอนนี้บรรยากาศก็เรื่อยๆนะครับเริ่มคึกคืนนะครับซุ้มบรรดาซุ้มหาต่างๆนี่ก็แฟนบอลที่พูดง่ายๆคือเลิกจากทำงานปุ๊บก็ดิ่งตรงดิ่งมาที่สนามเลยก็มาแวะรองท้องแถวนี้กันได้ครับก็จะเห็นได้ครับตอนนี้ครับแฟนอุระวะเลดก็มากันบ้างแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นเกมกลางสัปดาห์แล้วก็เดินทางค่อนข้างไกลแต่ว่าเท่าที่เห็นมาตอนนี้แฟนทีมเยือนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับสำหรับแฟนเพจที่ถามมาวันนี้อุ้มสำรองนะครับมีชื่อเป็น18 ตัวครับเพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่าเขาลงมาติดกัน2 เกมแล้วในเกมวันพุธแล้วก็เกมวันอาทิตย์นะครับทำให้ทางทีมเองก็อยากจะให้สภาพร่างกายเขาสดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสุดสัปดาห์นี้ครับเขาจะต้องไปเยือนที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสอีก1 เกมนะก็อยากจะเอาอุ้มไปใช้งานในเกมนี้ด้วยครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับเวลาของคู่วิสเซนโกเบนะครับกับทางอุระวะเรดไดมอนด์ครับจะคิกออฟในเวลา
5โมงเย็นที่ประเทศไทยนะครับก็มีสัญญาณถ่ายทอดสดกลับไปให้แฟนบอลชาวไทยได้ติดตามด้วยครับนี่ครับอีก2ชั่วโมงกว่านะที่เกมการแข่งขันจะเริ่มครับต้องบอกว่าแฟนบอลที่นี่เหมือนเดิมครับมารอประตูเปิดกันอย่างหนาแน่นเดี๋ยวเราจะพาลองไปดูซุ้มขายสินค้าที่ระลึกกันหน่อยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าซุ้มขายสินค้าที่ระลึกนี่ต้องบอกว่าเป็นที่สนใจของแฟนๆเพจของสยามสปอร์ตจริงๆครับไม่ว่าจะไลฟ์ครั้งไหนก็จะมีคนเรียกร้องให้พาไปชมสินค้าที่ระลึกหน่อยหลังจากที่เราเดินบริเวณหน้าสนามตะกี้นะครับมาดูข้างๆสนามทางเข้ากลับมาอีกทีนึงต้องบอกว่าบรรยากาศนี่เปลี่ยนไปเลยครับเริ่มคึกคักขึ้นครับก็มีทางเชียร์ลีดเดอร์ครับของทางวิสเซนโกเบครับแหมออกมาเรียกสีสันกับแฟนบอลครับสำหรับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่อีกหนึ่งคู่ในเกมกลางสัปดาห์นี้นะเพราะว่าอย่างที่ทราบครับอุระวะเรดเดมอนนี่ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่แล้ววิสเซนโกเบนี่แม้ว่าผลงานเริ่มต้นในซีซั่นนี้จะไม่ค่อยดีนะแต่พวกเขาก็ยังถูกนับว่าเป็นทีมใหญ่ครับเพราะว่ามีขุมกำลังที่ต้องบอกว่าคุณภาพเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูคัสโพดอกกี้หรือธนากาจุนยาครับผ่านการเล่นในยุโรปมาหมดแล้วครับถึงแม้วันนี้อุ้มจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองนะแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้เปิดโอกาสที่จะได้ลงสนามนะครับเพราะเป็นเรื่องแท็กติกครับเพราะว่าอาจจะเสียประตูไปก่อนต้องการประตูเจ้าตัวก็จะลงไปเป็นอาวุธเสริมในทางลิมเส้นฝั่งซ้ายได้ครับเพราะในวงในที่คุยกันจริงๆก็ถ้าเป็นเกมแบบนี้ครับอุ้มเป็นสำรองนี่ก็อยากจะเก็บอุ้มไว้ใช้ในช่วง15นาทีสุดท้ายครับเพราะว่าทางวิสเซนโกเบงก็มองว่าเขานี่ถ้าช่วง15นาทีสุดท้ายต้องการประตูนี่ก็จะเปลี่ยนแท็กติกการเล่นครับตักบอลกลับพื้นก็จะเป็นบอลริมเส้นครับเน้นให้ทางธีรธรคอสจากด้านข้างเข้าไปลุ้นกดดันครับนี่คือบรรยากาศของในซุ้มขายสินค้าที่ระลึกนะครับสำหรับคนที่ให้ถามสาวๆญี่ปุ่นนี่ต้องบอกว่าขออภัยจริงๆครับตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นไม่แข็งแรงเลยนะครับเรามาดูสินค้าที่ระลึกครับของธีรธรมีอะไรมาเพิ่มเติมไหมจากที่ตอนนั้นที่ดูจะมีเพียงผ้าพันคอนะครับนี่คือเสื้อน่าจะเป็นเกตแฟนบอลนะครับราคาก็ประมาณ 9,700 เยนครับรวมภาษีไปแล้วก็น่าจะประมาณหมื่นหน่อยๆครับสำหรับเสื้อที่มีชื่อมีเบอร์ต้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะดังๆครับอย่างนี้ครับเห็นอยู่ครับเบอร์10ลูคัสโพดอสกี้นะครับเนี่ยก็เป็นผ้าพันคอครับโหดูของลูคัสโพดอกี้ครับเกี้ยงเลยครับวันก่อนมายังเห็นของธีรธรเราอยู่แล้วไม่รู้หายไปไหนแล้วครับไม่รู้ว่าขายดีจนหมดหรือเปล่าานี่ครับเจอผ้าพันคอของธีรธรแล้วนะครับสนุนราคาไม่แพงครับราว 2,000 เยนเท่านั้นครับใครที่วางแผนนะครับ
ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี่มาเที่ยวแถวโอซาก้านี่แถวแถวโกเบนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าสนใจนะครับมาชมเกมมาให้กำลังใจนักเตะไทยของเราครับบอกว่าอากาศของญี่ปุ่นหรือว่าเมืองโกเบช่วงนี้ต้องบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยทีเดียวครับช่วงนี้อากาศที่ญี่ปุ่นนี่ก็เริ่มอุณหภูมิก็ลดลงอีกแล้วนะช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาด้วยครับมีบรรยากาศก็เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากถึงช่วงเวลาเลิกงานแล้วนะตอนนี้いましたという方、本日お持ちいただきましたら、2018年度のユニフォーム、1000円割引させていただきます。振り替えユニフォーム以外にも、開幕戦で配布したフリースポンチョ、フリースポンチョをお持ちの方も、本日1000円割引の対象となりますので、ぜひ皆さん、ก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับกันอีกครั้งนึงสำหรับแฟนเพจที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับวันนี้ธีรธรบุญมาทานของเรามีชื่อเป็นตัวสำรองครับเพราะว่าทางทีมนี่ครับทางสโมสรวิลเซนโกเบเนี่ยอยากให้เจ้าตัวพักครับเพราะว่าลงสนามเกมหนักๆมาแล้ว2เกมติดต่อครับในเกมวันพุธแล้วก็เกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับจึงต้องการจะรักษาสภาพร่างกายไว้ใช้เกมในสุดสัปดาห์นี้ครับซึ่งสุดสัปดาห์นี้วิลเซนโกเบครับมีโปรแกรมหนักอีก1เกมครับต้องบุกไปเยือนโยโกฮาม่านะครับF มารินอสครับผมตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มทยอยเข้าสนามกันแล้วนะฝั่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นฝั่งหลังประตูครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มกองเชียร์พันดุของทางวิสเซนโกเบครับต้องบอกว่าบรรยากาศการเชียร์ไม่แพ้กับบรรยากาศในยุโรปเลยนะครับก็จะย้ำกันอีกครั้งนึงครับสำหรับเวลาเตะของคู่วิสเซนโกเบกับโอลวะเรดไดมอนด์นะครับจะเป็นเวลา 17:00 นที่เป็นเวลาไทยนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นนี้จะตรงกับเวลา 1:00 ตรงพอดีครับครับตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มทยอยเข้าสนามแล้วนะครับก็ย้ำอีกครั้งครับสำหรับแฟนเพจที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ถามนะครับวันนี้ธีรธรบุญมาทันมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับผมนี่ครับอย่างที่บอกว่าเป็นเกมใหญ่ทางสื่อของญี่ปุ่นเองก็ติดตามมาทำข่าวกันเยอะครับสำหรับคู่นี้ตอนนี้ครับก็ผมกำลังเช็คอยู่นะว่ารถของนักเตะวิสเซนโกเบนี่กำลังมาหรือยังครับถ้ามาถึงก่อนนี่เราอาจจะให้ดูบรรยากาศรถมาถึงสนามด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้แฟนบอลทยอยเข้าสนามไปแล้วครับตอนนี้ครับฝั่งหลังประตูที่บอกว่า
จนทั้งกลุ่มแฟนบอลพันดุตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้าสนามกันไปแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศก็ถือว่าคึกคักขึ้นเรื่อยๆครับยิงเข้าใกล้เวลาคิกออฟนี่แฟนบอลก็เริ่มทยอยมาเดี๋ยวจะลองพาลงไปดูตรงฝั่งเมนสแตนนะครับซึ่งจะเป็นทางเข้าของรถบัสวิสเซนโกเบครับเราจะไปรอดูว่ารถบัสจะมากี่โมงครับอย่างเดี๋ยวย้ำอีกสักครั้งครับที่ถามกันมาว่าวันนี้ธีรธรของเรามีชื่อไหมต้องบอกมีชื่อนะครับเป็นชื่ออยู่ใน18ตัวครับซึ่งอยู่นั่งอยู่ที่มานั่งสำรองครับออสตาร์เป็นสำรองกันเกมนี้นะครับเพราะว่าอย่างนี้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นๆไลฟ์นะครับว่าทางทีมนะครับต้องการรักษาสภาพร่างกายเพราะว่าเจ้าตัวลงเกมหนักมาแล้ว2เกมติดต่อกันครับก็อยากจะพักร่างกายไว้ใช้งานในสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าเดือนเมษายนนี่ต้องบอกว่าโปรแกรมค่อนข้างโหดครับเตะสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนครับสลับทั้งบอลถ้วยบอลลีกครับผมเห็นรถเห็นไฟแวบๆมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นวิสเซนโกเบหรือเปล่าเราจะไปรอตรงทางที่รถบัสของนักเตะจะเข้านะครับเดี๋ยวรอให้กำลังใจธีรธรบุญมาท่านอย่างนั้นเริ่มมีแฟนบอลมาจับจองที่นะครับมารอต้อนรับนักเตะวิสเซนโกเบครับวันนี้แฟนบอลทั้งสองทีมครับก็มารอรับนักเตะนะครับเอาแล้วก็
ันนี้เราก็ปล่อยให้ดูบรรยากาศตรงทางเข้าที่รถบัสของวิสเซนโกเบแล้วก็อุระวะเรเดมอนครับจะต้องผ่านทางจุดนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้แฟนบอลก็เริ่มมารอแล้วนะครับแล้วพอแฟนบอลครับเห็นเราพูดภาษาไทยก ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะว่าวันนี้ธีราธรของเราจะได้ลงสนามหรือเปล่าเพราะว่ามีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับอย่างที่บอกไว้ก่อนครับถ้าเกมเป็นรองนี่แล้วต้องการประตูต้องการเกมลุกนี่ก็จะได้เห็นทางธีราธรบุญมาทันลงไปว่าลุ้นลายก็ได้ครับบอกว่าวันนี้ครับสภาพอากาศนี่ค่อนข้างเย็นแล้วอุณหภูมินี่ลดลงมาอีกแล้วนะครับโชคดีที่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับวันสองวันที่ผ่านมานี่มีฝนโปรยปลายลงมาพอสมควรเลยแล้วก็รอเวลาที่รถบัสของทั้งสองทีมครับจะมาถึงสนามครับถ้าเป็นที่เมืองไทยนะครับก่อนเวลาบอลจะแข่งสัก2ชั่วโมงเนี่ยรถนี้ก็อาจจะมาถึงสนามนักเตะก็มาทักทายแฟนบอลแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นนี่จะมาค่อนข้างช้าครับเพราะว่าเขามืออาชีพจริงๆครับมาถึงก่อนฟุตบอลแข่งนี่ไม่ประมาณสัก1ชั่วโมงครับแล้วก็ก่อนคิกออฟสัก40นาทีถึงจะลงไปวอร์มต้องบอกว่าเขาใช้เวลาได้คุ้มค่ามากครับกระชับมากนี่เป็นแฟนคลับของโพดี้ด้วยครับเอาเสื้อมารอต้อนรับโพดี้ด้วยต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วครับก็กำลังจะอากาศก็จะลดลงอยู่จะเพิ่มขึ้นจะสูงขึ้นหน่อยครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ลดไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่ทำให้ช่วงนี้อากาศก็ยังรู้สึกหนาวหนาวอยู่เหมือนกันครับบางวันนี่ถ้ามีฝนตกลงมาด้วยก็ไปกันใหญ่เลยครับแทบไม่ต้องออกไปไหนกันเลยใกล้ๆแล้วแวะสนามนี่ครับก็มีโรงเรียนอนุบาลอยู่ด้วยครับช่วงเลิกเรียนพอดีครับเด็กๆก็เดินกลับบ้านครับบรรยากาศหน้าสนามนี่ก็
ไม่มีอะไรแล้ววันนี้เรารอให้รถนักเตะมาก็อาจจะไม่ทันที่รถบัสของนักเตะทั้งสองทีมมานะเพราะว่าผมเองครับต้องไปลงทะเบียนเพื่อแลกเสื้อเพื่อเข้าสนามอีกนะครับก็ต้องขอประทานอภัยแฟนเพจทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรอชมรถนักเตะของทั้งสองทีมมานะต้องบอกว่าไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับต้องไปจัดการแลกเสื้ออะไรต่างๆนานาอีกนะครับต้องอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของการไลฟ์สดแล้วนะครับก็ขอดูหน้างานอีกครั้งนึงครับว่าเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วจะมาไลฟ์สดทันไหมครับว่าตั้งใจจะไลฟ์ช่วงที่รถของทั้งสองทีมมานะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นธีรธรบุญมาทันลงมาจากรถอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาตอนนี้ไม่ทันจริงๆครับก็ที่ถามมาวันนี้ธีรธรบุญมาทันนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับก็ถูกเก็บไว้เป็นเรียกว่าเป็นอาวุธสำรองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกมต้องการทีมต้องการเกมลุกนี่เจ้าตัวจะถูกส่งไปเป็นไพ่ไม้ตายนะครับโดยที่กุนซือใหญ่ครับทาคายุกิโยชิดะนะครับหมายมั่นปั้นมือจะให้ลูกคอจากด้านข้างนะเป็นอาวุธสำคัญเลยนะครับในช่วงท้ายเกมก็จะเปลี่ยนแท็กติกการเล่นครับทางวิเซนโกเบครับวางสร้างทีมมาแบบใช้บอลกับพื้นนะบอลเท้าต่อเท้าครับแต่ช่วงท้ายเกมถ้าตกเป็นรองนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการลุกทางริมเส้นเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งธีรธรบุญมาทันของเราก็จะมีทีเด็ดที่ขาตรงจุดนี้ซึ่งทำให้ทางโค้ชนี่เลือกเก็บไว้ข้างสนามเพื่อใช้งานในช่วงท้ายเกมต่อไปครับก็ต้องขออภัยแฟนเพจที่ติดตามชมนะครับต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะผมเองต้องไปลงทะเบียนไปแลกเสื้อไปทำอะไรอีกหลายอย่างครับถ้าเคลียร์อะไรเรียบร้อยเสร็จถ้ามีโอกาสก็จะมาไลฟ์ให้ชมตอนที่อุ้มลงรถนะครับต้องดูว่าทันหรือเปล่าครับก็ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านครับสำหรับการติดตามครับก็มีโอกาสไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ครับเราทีมงานสยามสปอร์ตครับต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ